ขอต้อนรับทุกคนสู่รายการบันทึกพิศวงวงการบันเทิงไทยในระยะนี้ไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่เพราะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2022สาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นางเอกละครเรื่องวงเวียนหัวใจและรักซ้อนรถถูกจับกุมเพราะมีส่วนพัวพันกับคดีช่อโกงมูลค่าเกือบ 2,500 ล้านบาทพี่ชายของพิงกี้นายกิติเชษฐ์ชัยเดชเป็นจำเลยที่1ส่วนพิงกี้กับมารดาเป็นจำเลยที่2และจำเลยที่3พิงกี้กับมารดายื่นขอประกันตัวชั่วคราวด้วยโฉนดที่ดินแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วว่าคดีของทั้ง2พี่น้องกับมารดามีมูลค่าความเสียหายมูลค่าสูงมีโอกาสที่บุคคลทั้ง3จะหลบหนีทั้ง3คนจึงถูกพาเข้าเรือนจำทันทีที่ถูกนำตัวยื่นฟ้องต่อศาลอาจกล่าวได้ว่าพิงกี้เป็นนางเอกละครแห่งทศวรรษที่2010หลายๆเรื่องโด่งดังเป็นพลุแตกลำพังแค่ความฮอตของวงเวียนหัวใจก็เป็นที่กล่าวขวัญในวงการไปได้ทั้งชีวิตละครเรื่องดังกล่าวออกอากาศในปี2009และต่อมายังได้ถูกนำไปออกอากาศในต่างประเทศอีกด้วยพิงกี้เป็นลูกผสม6เชื้อชาติไทยจีนอิตาลีฝรั่งเศสอินเดียและอาหรับในเวลานั้นเธอสวยราวนางฟ้าประกอบกับส่วนสูง170ซมทำให้ทั้งภาพนิ่งภาพตามนิตยสารล้วนแล้วแต่สะกดคนดูพอสมควรแต่ทว่าสาวสวยหน้าตาดีผลงานโดดเด่นฝีมือการแสดงจัดจ้านรายนี้แม้จะโด่งดังต่อเนื่องมานานแต่ก็มีเรื่องราวว้าวุ่นอยู่ไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่3การถูกบีบให้ออกจากวงการการแต่งงานและหย่าร้างแบบสายฟ้าแลบและในวันนี้เธอก็มีส่วนพัวพันกับคดีใหญ่ช่อโกงเงินหลายพันล้านบาทขึ้นมาอีกเราเลยจะขอไล่ทำลายคดีช่อโกงรวมถึงส่วนพัวพันกับคดีดังกล่าวของพิงกี้ให้ทุกคนลองฟังกันดูนะคะจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนักธุรกิจรายหนึ่งที่ชื่ออภิรักษ์โกฐิได้ตั้งบริษัทขึ้น1บริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2015และเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Forex 3Dโดยโฆษณาว่าเป็นการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินผ่านทางเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้รับกำไรจากส่วนต่างดังกล่าวโดยเขารับประกันกับนักลงทุนว่าเงินต้นจะปลอดภัยแน่นอน 100% และมีอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ 60-80% ผู้ซึ่งมีความรู้ด้านการเงินการลงทุนแม้เพียงเล็กน้อยก็ล้วนแต่มองออกทั้งนั้นว่าค่าตอบแทนสูงขนาดนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ตัวนายอภิรักษ์เองก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาอาศัยเส้นสายในวงการบันเทิงบวกกับการตลาดบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่นานก็หลอกล่อให้นักแสดงกลุ่มหนึ่งเข้าลงทุนได้เขาเคยโพสต์รูปคู่กับศิลปินหลายคนสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาในตอนเริ่มแรกฉากหน้าที่มองเห็นกันก็คือเงินที่ทุกคนลงทุนสร้างผลกำไรให้ได้จริงและเงินต้นก็ปลอดภัยด้วยหากแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นวิธีการที่อภิรักษ์ใช้คือแผนช่อฉนแบบพอนซี่คอยหลอกใช้ศิลปินดาราและโซเชียลเน็ตเวิร์กดึงดูดนักลงทุนใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วใช้เงินจากนักลงทุนใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนเก่าอีกทีโดยที่ไม่ได้มีการลงทุนจริงเลยจากปากคำของศิลปินดาราส่วนหนึ่งที่รู้เห็นเรื่องราวซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในบรรดาศิลปินดาราเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรและกลายเป็นผู้เสียหายในท้ายที่สุดแต่ตอนนี้ทำได้เพียงแค่กล้ำกลืนฝืนทนไม่กล้าเปิดเผยเรื่องของตัวเองต่อสาธารณชนเพราะกลัวถูกด่าถูกประณามแต่บุคคลที่น่าจะรู้ดีอยู่ว่าเป็นแผนช่อฉนก็ยังลงทุนทั้งยังดึงคนอื่นมาพัวพันกับการช่อโกงด้วยก็คือพิงกี้พี่ชายของเธอและมารดาของเธอค่ะในขณะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้เราได้สังเกตพบว่าแท้จริงแล้วในช่วงเดือนมกราคมปี2015ก่อนหน้าที่ Forex 3D จะจัดตั้งขึ้นพิงกี้เคยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตยักยอกเงินอีกคดีหนึ่งมาก่อนในเวลานั้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เกิดคดีทุจริตเงินมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาทบรรดาบริษัททั้ง7แห่งในนามของนายกิติศักดิ์มัทุจัตตัวการใหญ่ผู้ถือหุ้นหนึ่งในนั้นมีชื่อของพิงกี้รวมอยู่ด้วยโดยถือหุ้นในสัดส่วน 30%
เรื่องราวส่งผลเสียมากมายในเวลานั้นพิงกี้ต้องวิ่งไปเคลียร์ความบริสุทธิ์ถึงสถานีตำรวจโดยให้ปากคำว่าตัวเองรู้จักกับคนสนิทของอีกฝ่ายในกองถ่ายและถูกเชื้อเชิญให้ลงทุนในธุรกิจบันเทิงแต่เธอไม่ได้ตับตกลงไปและไม่รู้เลยว่าถูกเอาไปลงว่ามีหุ้น 30% ได้อย่างไรเธอถูกใส่ร้ายซึ่งสุดท้ายพิงกี้ก็พ้นข้อสงสัยดังกล่าวหากแต่ก็พิจารณาได้ไม่ยากว่าเธอเคยพัวพันกับเรื่องในทำนองนี้มาก่อนบ้างแล้วกลับมาที่คดีช่อโกงมูลค่า 2,500 ล้านบาทในครั้งนี้เมื่อช่วงปลายปี2018 Forex 3D มีสมาชิกถึง 80,000 คนจวนเจียนจะพังคลืนสถานการณ์ไม่สู้ดีนักในเดือนมีนาคมปี2019นายอภิรักษ์ผู้ก่อตั้งหลบหนีไปสิงคโปร์พอถึงเดือนตุลาคมปี2020เขาย้อนกลับเข้าไทยผ่านทางกัมพูชาและถูกจับกุมตัวในเดือนมกราคมปี2021ช่วงเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาตำรวจรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ถูกเรียกว่านักลงทุนได้ถึง 9,824 รายเนื่องจากในบรรดาคนเหล่านี้มีทั้งผู้เสียหายโดยแท้จริงและผู้ที่มีส่วนพัวพันกับการเจตนาช่อโกงเบาะแสแต่ละอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนพิงกี้กับพี่ชายรวมถึงมารดาได้ถูกจับกุมโดยที่ทางตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในรอบนี้รวมทั้งสิ้น19รายณปัจจุบันนี้ครอบครัวของพิงกี้ทำได้เพียงติดต่อกับทนายความอยู่ภายในเรือนจำเนื่องจากไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งจากการคาดเดากว่าจะตรวจพยานหลักฐานแต่ละอย่างเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอาจจะต้องใช้เวลาราว 1-2 ปีเรียกได้ว่าเส้นทางการแสดงของพิงกี้อาจจะถูกดับแสงไปแล้วหากแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเกิดเรื่องทำลายตัวเองในลักษณะนี้พิงกี้เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนปี1986ที่กรุงเทพมหานครพออายุได้7ขวบก็ได้แสดงละครดังเรื่องดาวพระศุกร์การรับงานสัมภาษณ์และการออกอีเวนต์จึงถือเป็นเรื่องปกติในช่วงวัยรุ่นพิงกี้ก็ยังเคยออกซิงเกิลเพลงเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปร่วมกับเด็กสาวอีก3คนพิงกี้เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกับแตงโมภัทรธิดาในสมัยมัธยมและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนซีกันมาหลายปีหลังจากที่แตงโมต้องทำศัลยกรรมในภาพเก่าที่ถูกคนเอามาเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆสาวสวยคนที่ยืนอยู่ข้างแตงโมก็คือพิงกี้นั่นเองนึกไม่ถึงเลยว่าในปีนี้เพื่อนซีคู่นี้จะต้องแยกจากกันไกลตลอดกาลคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยเงื่อนงำมากมายส่วนอีกคนก็ถูกจองจำเพราะพัวพันคดีช่อโกงหลังจากที่โตเป็นสาวแล้วพิงกี้ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไต่เต้าจากตัวสมทบมาขึ้นท่านนางเอกเรตติ้งผู้ชมก็สูงในปี2004ได้รับการวางตัวให้เป็นนางเอกละครเรื่องชุมทางรักทำให้อาชีพการแสดงรุ่งโรจน์อย่างรวดเร็วละครอีกหลายเรื่องที่ออกอากาศเช่นสุภาพบุรุษชาวดินเจ้าหญิงลำซิ่งทำให้พิงกี้กลายเป็นนางเอกวัยรุ่นยอดนิยมในละครเรื่องวงเวียนหัวใจนางเอกหล่อสวยถูกใจคนดูจนทั้งสองคนกลายเป็นคู่ขวัญในจอและทำให้พิงกี้ได้เป็นนางเอกแถวหน้ากระแสนิยมแรงดีไม่มีตกตามไปด้วยรูปร่างหน้าตาที่สาสวยของเธอทำให้เธอมีต้นทุนทางความงามในเวลานั้นเธอยังเคยคบหาดูใจกับเทพบุตรสุดหล่ออ้ำอธิชาติชุมนานนท์พระเอกจากจำเลยรักและบริษัทบำบัดแค้นอยู่ถึง2ปีแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกราเพราะเข้ากันไม่ได้ในตอนนั้นมีข่าวว่าเธอเสียใจมากหลังจากที่เลิกรากับอ้ำอธิชาติแต่ในอีก2เดือนถัดมาพิงกี้ก็ประกาศว่าตัวเองกำลังมีความรักครั้งใหม่ทำให้แฟนคลับของอ้ำไม่พอใจเธอสุดๆหากแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อชื่อเสียงของเธอแต่หลังจากที่เลิกรากับอ้ําชีวิตดั่งละครของพิงกี้ก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นในปี2010ธัญญาธัญเรศเองตระกูลนักแสดงและพิธีกรซึ่งในเวลานั้นแต่งงานกับสามีมาได้5ปีกล่าวหาต่อสาธารณชนว่าพิงกี้ส่ง SMS หาเป๊กเศรษฐีนักธุรกิจชื่อดังชาวไทยสามีของธัญญาด้วยข้อความที่ว่า I miss youสำหรับตัวธัญญานั้นเป็นรุ่นพี่ตัวแม่คนหนึ่งในวงการบันเทิงทั้งสองคนเรียกว่าเป็นคู่กิ่งทองใบหยกทั้งสองคนแต่งงานกันเมื่อปี2005
หลังแต่งงานธัญญามีภาวะแท้งต่อเนื่องต้องลำบากหลายอย่างกว่าจะมีลูกสาวได้ซึ่งพิงกี้กับธัญญาอยู่ในสังกัดเดียวกันในตอนแรกสุดพิงกี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่นึกไม่ถึงว่าสื่อมวลชนจะเอาภาพเป็กอุ้มพิงกี้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับนำเสนอข่าวว่าพิงกี้จูบกับเป็กในลิฟต์เป็กให้รถออดี้กับพิงกี้หรือแม้แต่ตั๋วเครื่องบินไปอินเดียเป็กก็ช่วยอัพคลาสที่นั่งให้พิงกี้ซึ่งสำหรับเรื่องพวกนี้พิงกี้บอกว่าตัวเองเคยไปไหนมาไหนกับเป็กแต่ทุกครั้งจะไปพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่พิงกี้ปฏิเสธเรื่องที่เคยจูบกับเป็กพร้อมกับบอกว่ารถของตนบิดาเป็นผู้ซื้อให้ตั๋วไปอินเดียก็ไม่เคยอัพคลาสที่นั่งด้วยในตอนนั้นธัญญาเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาระหว่างเธอกับพิงกี้และมารดาของพิงกี้ซึ่งในคลิปเสียงดังกล่าวพิงกี้บอกว่าตัวเองจะไม่ไปยุ่งกับสองสามีภรรยาอีกและยอมรับว่าเคยไปพักผ่อนกับฝ่ายชายซึ่งสอดคล้องกับเรื่องมือที่3จริงๆนอกจาก SMS ที่บอกสถานะไม่ได้รูปถ่ายและการไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันแล้วในตอนนั้นสื่อยังรายงานอีกว่าพิงกี้ตั้งท้องตอนหลังเธอเลยจำต้องไปโรงพยาบาลโดยเปิดให้นักข่าวเป็นสักขีพยานทั้งยังพาผู้เป็นมารดาไปด้วยเพื่อช่วยตัวเธอรับมือกับสื่อมวลชนเมื่อเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นนี้ในที่สุดสามีผู้หลบหน้าอยู่หลังสองสาวนักธุรกิจซึ่งมีอำนาจกองทัพของครอบครัวเป็นแบ็กอัพก็ค่อยๆออกมายอมรับความผิดของตัวเองโดยบอกว่ามีการส่ง SMS หาพิงกี้ทุกเดือนจริงพร้อมกับขอโทษผู้เป็นภรรยาและสาบานต่อหน้าภรรยาและนักข่าวว่าจะกอบกู้ครอบครัวให้กลับคืนมาเพราะลูกสาวคือคนที่ตัวเองเป็นห่วงที่สุดหลังจากที่ดราม่าซึ่งส่งให้ผู้หญิงสองคนต้องเจ็บเพราะรักสิ้นสุดลงธัญญาก็คืนดีกับสามีเพื่อลูกสาวตัวน้อยส่วนพิงกี้ก็ขอโทษขอโพยคู่กรณีแต่เนื่องจากเสียชื่อเสียงทำให้เธอจำต้องไปถ่ายหนังในแดนไกลที่บอลิวูดอินเดียบกมือลาวงการบันเทิงไทยชั่วคราวจากนักแสดงดังในประเทศกลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการหนังบอลิวูดความแตกต่างกันเช่นนี้แสดงชัดว่าถึงจะมีความสวยมีความสาวแต่คนที่มาจากต่างประเทศอย่างพิงกี้ก็ไม่อาจเฉิดฉายได้เหมือนตอนอยู่ในวงการบันเทิงไทยเธอนั่งอยู่ที่นั่นได้ปีกว่าๆก็หันกลับมาเมืองไทยหากแต่ศึกรักศึกแค้นระหว่างธัญญากับพิงกี้ก็ยังไม่ได้สงบลงเสียทีเดียวในปี2013ธัญญาอาศัยบทบาทภรรยาที่ต้องคลุมคลั่งเพราะสามีนอกใจในละครเรื่องแรงเงาคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครองเมื่อลงมาหลังเวทีหลังจากที่ธัญญากล่าวขอบคุณทีมงานแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้เป็นสามีตัวจริงด้วยว่าแล้วคนสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณสามีคุณสามีทำให้ธัญญาเข้าถึงอารมณ์ของนพพาอารมณ์ของเมียหลวงจริงๆขอบคุณค่ะแล้วแขกที่นั่งอยู่หน้าเวทีมีใครบ้างถูกต้องค่ะหนึ่งในนั้นก็คือพิงกี้ที่นั่งปั้นหน้าไม่ถูกอยู่นั่นเองซึ่งเรื่องนี้ถือว่าแซ่บพอหรือยังยังค่ะหลังจากที่ผ่านเรื่องรางวัลไปแล้วเส้นทางอาชีพการแสดงของพิงกี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาจนกระทั่งในปี2014เธอก็แต่งงานสายฟ้าแลบกับไฮโซนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อิทธิชวฤทธิ์ธำรงค์พร้อมประกาศงดรับงานแสดงหากแต่ชีวิตไฮโซของพิงกี้ก็ยืนอยู่เพียงแค่3ปีในปี2017ทั้งสองคนก็หย่าร้างเพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้พิงกี้ประกาศหวนคืนวงการอีกครั้งและทันทีที่กลับคืนสู่วงการเรื่องราวดราม่าของเธอก็ทวีความรุนแรงขึ้นซ้ำยังหนีไม่พ้นบ่วงเวรบ่วงกรรมกับธัญญาด้วยในปี2018พิงกี้รับเป็นนางเอกร่วมในซีรีส์เรื่องศึกสองแสบส่วนนางเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องคือใครไม่ใช่ใครอื่นธัญญานั่นเองแล้วผู้จัดคือใครสามีของธัญญาคนที่ทำให้พิงกี้ตกเป็นมือที่สามเป็กนั่นเองเรื่องเหนือความคาดหมายครั้งนี้สร้างกระแสฮือฮาสุดๆแถมพิงกี้ยังต้องแสดงบทที่สนิทกับธัญญาราวกับพี่น้องแท้ๆนักแสดงนำทั้งสองคนกล่าวว่าทั้งคู่จูบปากคืนดีกันแล้วโดยที่ธัญญาบอกว่าเพราะเรื่องมันผ่านไปนานแล้วตอนนี้ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องติดใจกันอีกแล้วส่วนพิงกี้ก็บอกเช่นกันว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเราสองคนจะออกมาในรูปไหนแต่ตอนที่เจอหน้ากันเธอ
ธอก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปกอดธัญญาเป็นอ้อมกอดที่จริงใจกับอีกฝ่ายเธอรู้สึกว่าธัญญาเป็นคนอบอุ่นมากทางนิสัยก็น่ารักมากในจอไม่มีใครยอมใครส่วนนอกจอก็ยังดูรักกันปลอมๆแม้แต่เป๊กก็ยังขึ้นเวทีไปร่วมโปรโมทซีรีส์พร้อมกันเสียด้วยแต่ต้องยอมรับว่าสงครามที่กลับตาลปัดครั้งนี้พิงกี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้สวยงามมากเพราะหลังจากซีรีส์เรื่องดังกล่าวในปี2020พิงกี้ได้ร่วมแสดงซีรีส์รักสามเศร้าระหว่างชายกับชายหญิงในเรื่องClub Friday The Series 12ตอนรักซับซ้อนและในปี2021ก็ได้แสดงละครเรื่องเรือนร่มงิ้วซึ่งทั้งสองเรื่องล้วนแล้วแต่กล้าแหวกแนวจนเป็น Talk of the Town พอสมควรซึ่งถ้าหากไม่ถูกเปิดโปงว่ามีส่วนพัวพันกับคดีช่อโกงเงินในช่วงนี้ผลงานของพิงกี้ก็ยังเรียงคิวยาวไปจนถึงปี2023แต่ตอนนี้พิงกี้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำละครหลายเรื่องที่เธอรับแสดงได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าโดยเฉพาะละครสองเรื่องที่ยังถ่ายทำอยู่คือเรื่องดงดอกไม้กับเรือนชดานางนอกจากเล่นละครแล้วพิงกี้ยังทำรายการ YouTube ร่วมกับหยาดทิพย์ราชปานเพื่อนนักแสดงอีกคนโดยส่วนใหญ่เป็นคลิปพาไปท่องเที่ยวนอกจากมีรูปร่างหน้าตาเป็นใบเบิกทางแล้วยังได้กระแสมาช่วยหนุนเสียด้วยแต่ไม่ว่าจะรุ่งโรจน์หรือตกอับความเป็นเพื่อนระหว่างเธอกับแตงโมก็ยังมั่นคงอยู่เสมอในตอนที่แตงโมเสียชีวิตผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ยังคอยต่อว่าผู้จัดการของแตงโมอยู่ตลอดและในพิธีไว้อาลัยแตงโมพิงกี้ก็ร้องไห้อย่างหนักจุดเริ่มต้นอยู่สูงหน้าตาสาสวยไร้ที่ติอาชีพการงานเจริญก้าวหน้าดีแต่ทุกวันนี้พิงกี้กลับตกอยู่ในสภาพนี้ทำร้ายคนอื่นซ้ำยังทำร้ายตัวเองจนต้องเข้าไปนอนคุกซึ่งจากการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนถ้าหากคดีช่อโกงถูกตัดสินแล้วมีโอกาสสูงที่พิงกี้กับแม่และพี่ชายจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึง20ปีความละโมบที่เกิดจากความงามและชื่อเสียงบวกกับครอบครัวที่คอยยุยงให้กระทำผิดเรื่องคราวนี้คาดว่าพิงกี้คงจะพลิกสถานการณ์อีกไม่ไหวแล้วเส้นทางที่เริ่มต้นด้วยกลีบกุหลาบแต่ผลลัพธ์ได้กลับกลายเป็นบทสรุปเช่นนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆว่าไหมคะเอาละค่ะเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้หากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ